Good morning everyone สวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะ Good morning How are you today I'm great thank you นะคะวันนี้มีความสุข Are you happyYes, I'm happy too. โอเคนะคะทุกคนมีความสุขค่ะทีนี้เรามาร้องเพลงกันดีกว่าทักทายกันหน่อยนะคะ Hello, hello, hello. Hello, how do you do? I'm glad to be with you. And you, and you, and you. La la la, la la la. La la la, la la la. La la la.ลาลาลาเก่งมากค่ะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วสิที่วันนี้นักเรียนให้ความร่วมมือเพราะอะไรรู้ไหมเพราะริเชอร์จ๋าได้บอกว่าจะพาเล่นเกมแหมนี่เกมฉีกไปถึงหูแล้วบางคนนะคะวันนี้เราจะทายเกมอะไรนั้น Are you ready พร้อมหรือเปล่าคะเวลาถาม Are you ready ตอบตัวเอง Yes I am แต่ถ้าทั้งหมดตอบพร้อมกัน Yes we are you ready โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วแน่แน่ชื่อเกมว่า Can you tell me ช่วยบอกหน่อยได้ไหม Who am I ฉันเป็นใครทีเชอร์จ๋าจะนะคะใบ้คำศัพท์ให้กับนักเรียนแล้วให้นักเรียนที่ได้รู้คำศัพท์แล้วและรู้คำตอบคนคนนั้นให้ยกมือขึ้นเป็นคนแรกและเมื่อริเชอร์จ๋าขานชื่อค่อยตอบ Are you ready? Yes yeah, จับตานะจ๊ะจับตาดูดีๆนะนี่คำที่เราจะทาย Who am I จะเกี่ยวกับอะไรนะนักเรียนเห็นรูปแล้วน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะผลไม้ผลไม้คำถามที่หนึ่งค่ะใบที่หนึ่ง I am a fruit am very round and big am very sweet I have a lot of black seed am red inside and green outsideWho am I? คนแรกปุ่นปุ่นยกคนแรกก่อนคำถามจะเสร็จอีกปุ่นคะคุณมีสิทธิ์ค่ะปุ่นอย่าลืมนะคะแนนพิเศษจดคะแนนไว้ให้เชอร์ Who am I? ปุ่นคิดว่าข้อที่หนึ่งคือ Watermelon Are you sure?Yes, you are sure. Yes, I'm sure. คำตอบที่ถูกต้องคือ watermelon. ปุ่นหนึ่งคะแนนนักเรียนถ้านักเรียนรู้แล้วนะคะไม่ต้องนักเรียนยกมือเหมือนปุ่นน่ะปุ่นน่ะเขารู้แล้วเขาก็ยกมือไว้รอเลยแต่ยังไม่ตอบเพื่อที่จะรอจนกว่าริเชอร์จ๋าจะอ่านเสร็จดังนั้นปุ่นได้หนึ่งคะแนนโอเค next ใครที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะลูกมันต้องมีวันของเราลูก I'm a float I'm red you ยกแล้วแต่ you รอก่อน I'm very sweet I look like a heart ชื่อจ๋าคะหนูตอบถูกได้นะได้ค่ะแต่ตอนนี้ข้อนี้อยู่ยกแล้ว I have got a nice smell Who am I
ยูลูกอะไรนะสีแดงๆคล้ายๆเป็นหัวใจมีรสชาติหวานยูคิดว่าผลไม้ที่ยูจะตอบคือ strawberry Are you sure Yes I'm sure This correct Okay this correct ถูกต้องค่ะยูหนึ่งคะแนนผู้ชายอยู่ไหมนะทำไมผู้ชายป.4เงียบป.5เงียบเงียบผู้หญิงเอาไปแล้วนะคะคนละ1คะแนนผู้ชายสู้ๆนะต่อไปค่ะยังไม่หมดมีข้อที่3นักเรียนคะนักเรียนอย่าเพิ่งยกมือก่อนถ้าไม่รู้นะที่อยู่ขยกมือก่อนเพราะว่าเขารู้นะคะ Am a fruit Am purple or green อุ๊ยยากข้อนี้ยากอยู่นะPurple or green มีอยู่2สีสีใดสีหนึ่ง am สันดังนั้นข้อนี้สันยกแล้วนะคะสันยกก่อนลูกปุนอ่ะยังดังนั้นปุนมีสิทธิ์ต่อจากสันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเพื่อนจะตอบถูกหรือเปล่า am purple or green am very sweet I have got a green leafPeople make wine by using my juice. Who am I? มี purple แล้วก็มี green, sweet แล้วก็ people make wine by using my juice. Who am I? สันครับข้อนี้สันได้ดังนั้นข้อนี้คำตอบของสันคือ grapes. Are you sure?Yes, I'm sure. The answer is great. ถูกต้องค่ะเพราะองุ่นมีอยู่2สีสีม่วงกับสีเขียวถูกต้องค่ะอ้าวผู้ชายมาเป็นตัวแทนให้แล้วดังนั้นสันๆได้ไป1คะแนนยังเหลืออีกลูกคนอื่นสู้ๆคนอื่นสู้ๆคนอื่นสู้ๆข้อถัดไปค่ะอุ๊ยเหมือนอุ๊ย am a fruit am big ยังไม่มีใครยกนะ am yellow สีเหลือง inside and brown outside ข้อนี้มัสิการมามัสิการคะมีใครจะต่อจากมัสิการได้นะบอกแล้วนะเราสามารถยกได้สารได้เปล่าปุนได้เปล่าภูวเดชได้เปล่าฟัง am fruit am big am yellow inside ข้างในตัวฉันน่ะสีเหลืองนะ and brown outside แต่ข้างนอกฉันน่ะออกจะสีน้ำตาลนิดนึง who am I อ่ะแล้วนั่นสันยกมือหลังจากมัสิกานะคะมัสิกาลูกขอให้ตอบถูกนะลูกนะมัสิการคะมัสิการคิดว่าข้อนี้เป็นผลไม้อะไรคะมัสิการพายแอปเปิลค่ะ Are you sure Yes ก็จ๋าคะใบมันโผล่ค่ะก็นั่งไงก็ที่ชอบจ๋าและแอบให้นักเรียนนั่นเองลูกอุตส่าห์ใบพายแอปเปิล very very good มันคือสับปะรดนั่นเองเย้มัสิการได้แล้ว1คะแนนนักเรียนคะคนอื่นก็สู้ๆนะเชื่อเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวขอแอบดูก่อนเหลือกี่ข้ออุ๊ยเหลือ2ข้อ am a fruit am sweet อุ๊ยผลไม้ทำไมหวานจังหวานทุกข้อเลย I have black seed in the middleมีเม็ดสีดำอุ้ยมอนยกมือมอนอย่าพึ่งเป็นผลไม้มีรสชาติหวาน I have black seed in the middle ข้างในของฉันจะมีเม็ดสีดำ am white inside and red or green outside ก็คือเขาบอกว่าข้างในเนี่ยฉันจะเป็นสีขาวแต่ถ้าด้านนอกอ่ะจะเป็นสีแดงกับสีเขียวมอนคิดว่า who am I คือมอนคิดว่าข้อนี้คือแก้วมังกรครับแก้วมังกร dragon fruit ไม่ใช่ค่ะไม่มี
Apple are you sure are you sure ไม่ใช่หรอครับ are you sureจ๋าครับปุนยกก่อนไม่ใช่หรอครับอ๋อปุนเหรอทีเชอร์จ๋าไม่เห็นขอโทษค่ะอ่ะดังนั้นให้มิมิคะขอโทษทีนะบังเอิญปุนยกก่อนนะลูกเพราะว่าเราต้องทำตามกฎนะอ่ะปุน Apple are you sure Yes I'm sure You are sure The answer is correct and apple มันคือ apple นั่นเองนะคะซึ่งข้างในของมันเนี่ยนะคะก็จะเป็นเม็ดสีดำเวลาผ่าออกมาจะมีรสชาติที่หวานข้างนอกของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีลูกสีเขียวก็มีนะคะแล้วก็สีแดงก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะนิยมทานลูกสีแดงมอนโอ้ยเสียดายอ่ะอุตส่าห์ยกมือก่อนแล้วอ่ะข้อนี้ต้องมาข้อนี้ต้องมาข้อสุดท้ายข้อสุดที่จริงถ้าเป็นแก้วมังกรเขาต้องอธิบายว่ามีเม็ดอะไรลูกมีเม็ดเยอะแล้วข้างนอกมันสีม่วงนะคะอ่ะเอ๋ยก็มาแล้วเอ๋ยสู้ๆนะยกมือให้ทันนะนักเรียนช่วยเชื่อจ๋ามองดูเพื่อนด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชื่อจ๋าอาจจะมองไม่ทันว่าคนไหนยกเป็นคนแรกนะลูกนะช่วยเชื่อจ๋าด้วยนะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายเดี๋ยวเรานะคะข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายของการเล่นเกมทายเกี่ยวกับผลไม้แต่ใครที่ไม่ได้ตอบไม่ต้องเสียใจลูกเดี๋ยววันจันทร์หามาให้ทายใหม่ที่เชื่อจ๋าจะเปลี่ยนหมวดไปเรื่อยๆเนาะอ่ะข้อนี้ค่ะ am a fruit am long monkeys like meAm white inside and yellow outside. Check off my peel before you eat me. ข้อนี้เอาไว้พอดีเชอร์จ๋าไม่เชอร์จ๋าจะต้องดูนักเรียนเต็มจอทุกคนขอหยุดการแชร์เพื่อเป็นการให้นักเรียนเนี่ยจะได้เห็นทุกคนว่าใครยกเอามือเรามาแตะที่หัวไหล่ดีกว่าเพราะหัวมันแป๊บเดียวไหล่ดีกว่าอุ๊ยแต่ถ้าไหล่อ่ะมันก็แป๊บเดียวเหมือนกันเอวละกันอ่ะเอวละกันเอวละกันเมื่อไหร่ทีเชอร์จะใช้รหัสลับโดยมีคำว่ามะม่วงให้นักเรียนยกเมื่อไหร่ที่เชื่อจ๋าพูดคำว่ามะม่วงนักเรียนจะต้องอะไรคะยกพร้อมนะเอ๋ยก็มาแล้วทุกคนพร้อมนะที่เชื่อจ๋านะคะจะพูดเกี่ยวกับผลไม้นะคะที่ขึ้นต้นด้วยมะซึ่งมะเนี่ยโอ้โหมีเยอะแยะเชื่อจ๋าก็เชื่อว่านักเรียนคงจะรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นมะยมมะดันมะนาวมะกูดยางซันยังไม่ใช่นะคะมะกูดหรือที่มันต้นนี่ไงลูกต้นสูงสูงแล้วมันจะมีนะคะต้นสูงสูงเลยลูกของมันน่ะจะสีเขียวมันคือมะพร้าวนะคะมะพร้าวเนี่ยต้นมันก็จะสูงมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รสชาติหวานด้วยและผลไม้อันนี้เชอร์จ๋าเนี่ยเคยบอกนักเรียนไปแล้วว่าผลไม้เนี่ยที่เชอร์จ๋าชอบมากนะคะซึ่งมันมีรสชาติที่เปรี้ยวเนาะแล้วก็กินกับน้ำพริกไม่ใช่น้ำพริกกินกับพริกเกลือนะคะมันก็สามารถแล้วแต่ว่าใครจะชอบมีน้ำปลาหวานก็มีนะคะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ลูกนะคะมันคือมะม่วงชวนากรสันสันนายกรเอ๋ยเป็นคนที่สองถ้าสันสันตอบผิดเอ๋ยจะเป็นคนที่สองถ้าเอ๋ยตอบผิดยูจะเป็นคนที่สามดังนั้นสามคนนี้รอลุ้นสันครับคำตอบของข้อสุดท้ายที่บอกว่า monkey like it เนี่ย who am I ผลไม้ที่ว่ามันคือ banana banana are you sure yes I'm sure are you sure the answer is คำตอบไปไหนแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
แป๊บนึงดังนั้นนะคะคำตอบที่ถูกต้องเป็นคำตอบสุดท้ายก็คือ banana ถูกต้องสันสันไป2คะแนนเพราะว่าอันดับแรกที่นักเรียนรู้เพราะอะไรมีคำว่าอะไรอยู่ในนี้ปุนมังกี้และอีกอย่างนึงมันจะต้องอะไรครับปลอกอะไรลูกต้องปลอกก่อนกินนั่นเองค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนสนุกไหมคะสนุกดังนั้นวันจันทร์เข้ามาอีกเยอะๆเดี๋ยวจะเปลี่ยนหมวดนะคะว่าจะให้ทายหมวดอะไรดังนั้นสำหรับนะคะเกมนี้ทีเชอร์จะให้ไปเลย good job เก่งมากๆเลยนะคะเอาอีโมจินี้ไปเลยตอนแรกผมจะตอบว่าถั่วแล้วถั่วอ๋อถ้าเป็นถั่วมันจะไม่สีขาวนะคะเพราะมันเป็นสีเหลืองมันจะต้องปอกเปลือกด้วยแต่ดีนะนะคะเปลี่ยนคำตอบได้อ่ะทีนี้เมื่อเราเล่นเกมพักผ่อนสมองไปแล้วผ่อนคลายสมองไปแล้วทีนี้เรามาเข้าสู่โหมดจริงจังที่เราจะตั้งใจฟังและเรานะคะจะเก็บเป็นคะแนนกันอีกรอบเมื่อวานได้เกริ่นไว้แล้วว่าให้ไปทบทวนนักเรียนคะเปิดมาที่หน้า20เลยในหน้านี้จะเป็นการทบทวนคำศัพท์ของหน่วยที่1กับหน่วยที่2ทีเชอร์จ๋าจะเปิดให้ฟัง2รอบรอบไหนที่ฟังไม่ทันอย่าเพิ่งเปิดไมค์ถามเพราะว่าทีเชอร์จ๋าเนี่ยจะเปิดทีเดียวทั้ง10ข้อรอบที่2ข้อไหนที่ไม่ได้นักเรียนค่อยตั้งใจฟังในรอบที่2ถ้าข้อไหนที่ได้แล้วเนี่ยนักเรียนคะให้ผ่านไปเพราะไม่งั้นนักเรียนจะพลาดในข้อที่ตัวเองไม่ได้นะนักเรียนทุกคนใช้ปากกาเลยปากกาน้ำเงินค่ะเตรียมพร้อมนะคะในหน้าที่20นี้มีทั้งหมดอยู่10ข้อแต่แบ่งเป็น3ตอนตอนแรกให้นักเรียนติ๊กถูกลงไปจากบทสนทนาหรือประโยคที่นักเรียนได้ยิน B ให้นักเรียนฟังนะคะการถามตอบของเขาให้จบก่อนแล้วนักเรียนค่อยติ๊กเอ้ยแล้วนักเรียนค่อยวงกลมว่าที่เขาพูดเขาพูด A หรือพูด B ส่วนข้อ C ที่เชิญจ๋าได้ใบ้คำไว้แล้วว่า delicious แปลว่าอะไร expensive แปลว่าอะไร graceful แปลว่าอะไรColorful แปลว่าอะไรนักเรียนคะนักเรียนเรียนคำศัพท์กับทีเชอร์จ๋ามาแล้วแล้วนักเรียนก็ตอบทีเชอร์จ๋าได้ด้วยว่าคำศัพท์ที่เชอร์จ๋าเอ่ยมาความหมายมันแปลว่าอะไรและที่สำคัญค่ะ the most คืออะไรที่สุดนะคะ most มากที่สุดแต่ถ้าเมื่อไรที่นักเรียนได้ยินคำว่า least the least คืออะไรที่สุดคะลูกมากที่สุดครับโอเคครับตั้งใจนะลูกนะเดี๋ยวเชิญจ๋าจะเปิดเสียงให้ดังที่สุดดังนั้นขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนปิดเสียงไมค์และตั้งใจฟังนะคะเชิญจ๋าครับจ้ะครับถ้าตอนที่เชิญจ๋ายังไม่เฉลยแต่ว่าถ้าติ๊กเพราะเราจะไม่ได้ค่ะเราจะให้นักเรียนฟัง2รอบเพื่อเป็นการทบทวนคำตอบที่ตัวเองตอบด้วยและเมื่อไหร่ที่เชิญจ๋าจะบอกว่าเฉลยแล้วเราไม่สามารถแก้คำตอบของเราได้ดังนั้นปาร์ตี้ต้องอะไรครับตั้งใจฟังทั้ง2รอบโอเคไหมลูกครับโอเคครับตั้งใจฟังครับCheck. Number one. How much cheese is there? There is a little.
page 20. B. Listen and circle. Number 1. Is a squirrel as fast as a polar bear? No, it isn't. It's slower. Number 2. Is a turtle as large as a skunk? No, it isn't. It's smaller. Page 20. C. Listen and check. Number 1. Which one is the most colorful? The bird is the most colorful. Number 2. Which one is the least expensive? The hen is the least expensive. Number 3. Which one is the least graceful? The rhinoceros is the least graceful. Number 4. Which one is the most delicious? The yellow banana is the most delicious. รอบที่1ผ่านไปนะคะทีนี้ให้นักเรียนนะคะตั้งใจฟังอีก1ครั้งเดี๋ยวเชิดจ๋านะคะเพิ่มเสียงให้อีก1รอบเผื่อใครบางคนนะคะได้ยินไม่ชัดเจนนะลูกนะทีนี้นะคะอีก1รอบฟังนะคะตอนนี้ผมค้างว่าอะไรนะคะลูกถ้านะคะรอบที่2นี้ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวเชิดจ๋านะคะจะให้นักเรียนฟังรอบที่3นะลูกนะเดี๋ยวตั้งใจฟังก่อนนะลูกนะว่ารอบนี้เสียงฟังชัดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเชิดจ๋าจะพยายามนะคะเร่งเสียงให้นักเรียนนะคะที่มีเสียงดังมากยิ่งขึ้นนะลูกนะโอเคค่ะเราไปฟังนะคะรอบที่2กันอีก1ครั้งตั้งใจนะลูกนะอย่าเพิ่งปิดไมค์นะคะถ้าไม่ชัดเจนเชื่อจ๋าจะเปิดให้ฟังรอบที่3ค่ะไปฟังกันอีก1รอบค่ะPage 20 Let's review Units 1 and 2 A Listen and check Number 1 How much cheese is there?There is a little cheese. Number 2. How many bottles of water are there? There are 6 bottles. Number 3. How much fruit is there? There is a lot of fruit. Number 4. Are there a lot of cookies? No, there aren't. There are only a few cookies.20. B. Listen and circle. Number 1. Is a squirrel as fast as a polar bear? No, it isn't. It's slower. Number 2. Is a turtle as large as a skunk? No, it isn't. It's smaller. Page 20. C. Listen.And check. Number 1. Which one is the most colorful? The bird is the most colorful. Number 2. Which one is the least expensive? The hen is the least expensive. Number 3. Which one is the least graceful? The rhinoceros is the least graceful. Number 4.Which one is the most delicious? The yellow banana is the most delicious. โอเคค่ะเสร็จแล้วเนาะดังนั้นให้เชื่อจ๋าเปิดรอบที่3ให้ฟังไหมลูกเสียงมันไม่เบาเลยค่ะโอเคใช่ที่เชื่อจ๋าเต็มร้อยให้แล้วนะลูกนะแต่เสียงมันเบาไปหน่อยทีนี้นะคะมีข้อไหนที่นักเรียนฟังไม่ชัดเจนไหมคะเดี๋ยวเชื่อจ๋าเผื่อที่เชื่อจ๋าจะได้พูดและนะคะอ่านให้เรียนฟังลูกมีข้อไหนที่นักเรียนจะฟังลูกข้อ4ค่ะข้อ4ส่วน A B หรือ C คะลูกข้อ
ใช่ค่ะข้อ A ค่ะข้อ A เอาทั้ง 4 ข้อเลยไหมใช่ค่ะโอเคตั้งใจฟังนะรอบนี้เชอร์จะอ่อนห้อยนะคะฟังแต่ต้องฟังซีดีก่อนเพื่อความชัดเจนนะฟังนะHow much cheese is there? There is a little cheese. Next, number two. Number two. How many bottles of water are there? There are 6 bottles. How many bottles of water are there? There are 6 bottles.Next, number three. Number three. How much fruit is there? There is a lot of fruit. How much fruit is there? There is a lot of fruit. And the last one, number four.Are there a lot of cookies? No, there aren't. There are a few cookies. เป็นไงคะเรียบร้อยกันแล้วละสิแม่คะอะไรนะคะข้อ B กับข้อ C อะค่ะหนูได้ยินไม่ชัดค่ะข้อ B กับข้อ C ด้วยใช่ไหมคะค่ะดังนั้นข้อ B กับข้อ C ฟังอีกหนึ่งรอบนะตั้งใจนะ รอบสุดท้ายนะคะถ้าใครฟังไม่ชัดเจนเชื่อจ๋าก็นะคะพูดหลังจากที่ซีดีดังนั้นคือถ้าใครฟังซีดียังไม่ทันให้นักเรียนฟังดิเชื่อจ๋าหลังจากที่ฟังซีดีเสร็จเลยนะเขาบอกว่า Is a squirrel as fast as a polar bear? No, it isn't. It's slower. Next, number two. Number two. Is a turtle as large as a skunk? No, it isn't. It's smaller. Number two. Is a mouth...As fast as the skunk? No, it isn't. It's smaller. C. Listen and check. Page 20. C. Listen and check. Number 1. Which one is the most colorful? The bird is.Which one is the most colorful? The bird is the most colorful. Number two. Number two. Which one is the least expensive? Head is the least expensive. Which one is the least expensive? The pen is the least expensive.Number three. Number three. Which one is the least graceful? The rhinoceros is the least graceful. Which one is the least graceful? The rhinoceros is the least graceful. Number four. Which one is
is the most delicious? The yellow banana is the most delicious. Which one is the most delicious? The yellow banana is the most delicious. Are you finished? โอเคค่ะอ่ะทีนี้นะคะทุกคนฟังดิเชอร์จ๋าพร้อมกับซีดีทั้ง3รอบเรียบร้อยแล้วนะลูกนะทีนี้ให้นักเรียนหยิบปากกาแดงมาเฉลยคำตอบกันนะคะข้อไหนผิดให้ใส่0ข้อไหนถูกให้ใส่1นะคะแล้วจากนั้นให้เขียนคะแนนลงไปให้เชิดจ๋าด้วยว่านักเรียนได้ทั้งหมดกี่คะแนนทีนี้เรามาเฉลยกันนะคะในทีละข้อเชิดจ๋าจะเปิดทีละข้อแล้วเฉลยไปเลยนักเรียนต้องซื่อสัตย์ด้วยนะลูกนะก็คือถ้านักเรียนแก้นักเรียนคะนักเรียนก็จะรู้ว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนถ้านักเรียนแก้มันก็จะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเราผิดตั้งเยอะแต่พอทีนี้นักเรียนแก้ให้มันถูกหมดเนี่ยมันก็จะนะคะไม่ใช่ผลดีกับนักเรียนซึ่งทำให้นักเรียนเนี่ยนะคะเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยเราเข้าใจและได้คะแนนเยอะการได้คะแนนน้อยคะแนนมากเชื่อจ๋าไม่ได้ดูตรงนี้นะลูกนะเชื่อจ๋าวัดแค่ว่าเราเนี่ยเข้าใจในเนื้อหามากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองลูกคนที่ได้น้อยนะคะนักเรียนก็ต้องไปดูว่าอ๋อเรายังไม่เข้าใจในบทนี้ก็แค่นักเรียนก็แค่ย้อนกลับไปทบทวนเท่านั้นเองลูกแค่นั้นไม่ต้องจำเป็นต้องนะคะเปลี่ยนข้อให้มันถูกต้องไม่จำเป็นต้องเอาคะแนนให้มันมากถ้าสมมติว่าเรายังไม่เข้าใจนะลูกนะแต่คนที่ถูกหมดอยู่แล้วนั่นหมายถึงว่าโอเคนักเรียนก็สามารถประเมินตัวเองได้ว่าหน่วยที่1กับหน่วยที่2นี้เราเข้าใจในเนื้อหาดังนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องแก้นะลูกนะให้นักเรียนนะคะวัดประเมินตนเองด้วยคะแนนอ่ะไปฟังค่ะเชื่อจ๋าจะพูดแล้วก็นะคะเฉลยเลยนะไปฟังก่อนนะคะมีคนไม่ปิดไมค์ค่ะเพจ20 Let's review Units 1 and 2 A Listen and check Number 1 How much cheese is there?There is a little. Page 20. Let's review. Units 1 and 2. A. Listen and check. Number 1. How much cheese is there?There is a little cheese. ข้อนี้ตอบ4นะคะเพราะก็ถามว่ามีชีสอยู่มากน้อยแค่ไหนข้อ2มีน้ำอยู่6ขวดข้อ B ค่ะข้อ3มีผลไม้อยู่มากมายข้อ A ค่ะ Are there a lot of cookies? No, there aren't. There are only a few. มีคุกกี้อยู่มากใช่ไหมไม่มีอยู่ 2-3 ชิ้นค่ะข้อ1ตอบ A is slower มันช้ากว่าค่ะ Is a turtle as large as a skunk? No, it isn't. It's smaller. ข้อ2ตอบ B it's smaller มันเล็กกว่าค่ะ C. Listen and check. Number 1. Which one is the most colorful? The bird is the most colorful. สีสันที่มากที่สุดคือ bird นกข้อ4ค่ะราคาถูกที่สุดปากกาข้อ A ค่ะ Which one is the least graceful? The rhinoceros is the least graceful. มีความสง่างามน้อยที่สุดข้อ A ค่ะไรโนซอรัส Delicious. The yellow banana is the most delicious. อร่อยที่สุดก็คือกล้วยที่สีเหลืองข้อ B ค่ะทีนี้จากการเฉลยเรียบร้อยแล้วทั้ง10ข้อนะคะให้นักเรียนใส่คะแนนได้เล
ยนะคะว่า10ข้อนักเรียนได้เท่าไหร่นะคะเดเชอร์จ๋าจะได้นะคะถามคะแนนเกี่ยวกับนักเรียนว่านักเรียนได้เท่าไหร่โอ้โหมัสการ10เต็ม10มอนได้9ชิวชิวได้10โอ้โหอัศยุทธก็ได้10พลอยได้10ปวริษาได้10นัชการได้10ภูวเดชได้8โอ้โหทุกคนได้10ดูดิคะแนนเยอะมากรัชพลได้8โอ้โห10กันเยอะมากโอ้9 10 10โอ้โห10เยอะ9ก็มา10ก็มา8ก็มาโอ้โหตอนนี้เชื่อจ๋าเห็นคะแนนแล้วนะคะไม่มีใครต่ำกว่า8เลยลูกโอ้โหเอิงเอ๋ยได้9นฤดลได้9มิมี่ได้9ติ๊กได้9โกโก้ได้9ออนจิลาได้8อ่ะถือว่าได้มากอยู่โอ้โหชนิดาภาได้9 10โอ้โหวชิรยาได้10โคตมาได้9เห็นไหมคะแนนไม่มีใครต่ำกว่า8เลยดังนั้นนักเรียนคะเก่งมากได้8 9 10ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนักเรียนได้8 9 10กันทุกคนเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะโอเคนะคะจากการนะคะได้ทบทวนเนื้อหาของหน่วยที่1กับหน่วยที่3หน่วยที่1และหน่วยที่2เกี่ยวกับ how much food ก็คือการถามถึงจำนวนอาหารนะคะแล้วก็เกี่ยวกับ comparing animal ก็คือหน่วยที่2เกี่ยวกับการเปรียบเทียบของสัตว์นะคะและเราก็ได้มีการนะคะทบทวนคะแนนกันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะการบ้านหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเชื่อจ๋ามีการบ้านให้นักเรียนนะคะอ่ะทุกคนเปิดดูหน้า18ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้นะคะตอบกันมาแล้วเหมือนกันลูกลักษณะในแบบฝึกหัดจะเหมือนกันกับสิ่งที่เราเรียนมานักเรียนดูนักเรียนดูนะในแบบฝึกหัดนะคะในหน้า18นี้ศึกษาจากในหนังสือเรียนได้หาคำตอบจากในหนังสือเรียนได้และดิเชอร์จ๋าจะมาเฉลยในวันจันทร์นะคะแต่ก่อนจะเฉลยเชอร์จ๋าขออธิบายในส่วนของข้อ A ให้นักเรียนโยงเส้นด้วยปากกาแดงนักเรียนคิดว่าคำถามนะคะในข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยนะคะตอบสัมพันธ์กับข้อใดที่อยู่ขวามือให้นักเรียนนะคะโยงเส้นด้วยปากกาแดงข้อ B นะคะเป็นประโยคคำถามอยู่2ข้อข้อ1กับข้อ2เมื่อไหร่ที่เป็นคำนามที่นับไม่ได้ข้อ1เราใช้ there is เราจะใช้คำว่า how much ข้อที่2คำตอบเป็น there are นั่นหมายถึงว่าแซนด์วิชนับได้เราจะใช้เป็น how manyและอย่าลืมนะคะในหนังสือเรียนเรามีคำถามเกี่ยวกับ how much กับ how many เวลาถามนักเรียนสามารถเปิดในหนังสือหรือไม่ก็แบบฝึกหัดที่เราผ่านมาได้นะคะข้อที่3ใช้ how many นั่นไงเขาบอกมาเรามาแล้วข้อ3ใช้ how many เพราะ cupcakes อ่านได้ดังนั้นวิธีการถาม how many เราจะต้องตอบเป็น there are นักเรียนก็มาดูว่า there are จาก cupcake แล้วเยอะมากหรือน้อยข้อที่4ใช้ how much lemonade ดังนั้น lemonade แปลว่าน้ำมะนาวจากในน้ำมะนาวในเหยือกนี้มากหรือน้อยนักเรียนก็ใช้คำว่า there is อยู่ที่ว่าคำว่ามากน้อยที่เกี่ยวกับคำนามที่นับไม่ได้ใช้อะไรนะคะส่วนข้อ4ค่ะให้นักเรียนเช็คหน้าข้อนะคะว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรที่ข้อ1เขาถามว่า which one is slower อะไรช้ากว่า turtle or the gazelle number 2 which one is the largest อะไรใหญ่ที่สุดThe elephant, the squirrel, or the wolf. ดังนั้นนักเรียนเชื่อจ๋าเชื่อว่านักเรียนเนี่ยทำได้กันอยู่แล้วนะคะอันนี้คือสั่งเป็นการบ้านดังนั้นในชั่วโมงการบ้านนักเรียนก็สามารถที่จะทำให้เสร็จได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้นักเรียน
เตรียมตัวทานข้าวกลางวันให้เรียบร้อยแล้วกลับมาเรียนในช่วงบ่ายในวิชาถัดไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะหมดเวลาแล้วค่ะบ๊ายบาย